สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้คลิปนี้ไม่ได้เป็นการรีวิววิวบีบีกันหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับแต่วันนี้อากาศร้อนมากวันนี้จะแบบใช้แป้งมองเล่ยะนะครับท่านผู้ชมครับมองเล่ยะนะครับเพราะเมื่อวานผมไปงานสงกรานต์ที่ต่างจังหวัดเนี่ยตอนที่ไปทาเจดีทาสีที่เป็นสีทองอ่ะร้อนมากถอดเสื้อครับเรากลัวแบบเสื้อเลอะสีนะฮะแดดเปรี้ยงๆแล้วพอดีว่าพี่สาวชื่อพี่ต้องนะฮะไอ้ต้องให้เครดิตเขานะฮะชื่อพี่ต้องเนี่ยเขาให้มองเล่ยะมาแล้วเขาทายให้ผมแบบประทับใจมากเลยนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกประทับใจว่าไม่น่าคนโบราณก็ถือใช้มองระยะนะฮะเวลาหน้าร้อนนะฮะไหนการปักผมตัวอื้อผมตัวพอดีมันต้องสองมือฮะแต่ว่าพอดีว่าเออเด็กสุดว้ายมองเหลยะนะครับนี่ท่านผู้ชมผมประทับใจมากเลยนะเพราะว่าแบบมันเย็นอ่ะแล้วก็แบบมันชุ่มชื่นเพราะเดี๋ยวผมต้องรีบท่าต่อแล้วนะฮะแล้วก็โอ้โหรู้สึกมันดีมากๆเลยนะไม่น่าคนโบราณเขาถึงใช้กันผมเองยังชอบไปเนี่ยมันก็ถึงว่านะภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมจ้ามองเล่ยะมองเล่ยะแต่ถ้าผมนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ดีนี่มันคลายร้อนมากเลยนะฮะผมว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนไม่ปะแป้งนะฮะเพราะผมเป็นภูมิแพ้ไอนะฮะแต่พอมันเป็นเนี่ยแต่พอเป็นแป้งนานนี่มันโอเคเพราะมันจะไม่มีฝุ่นไงฮะตอนแรกเคยซื้อปิกนิกอีฟมาแล้วผมไอแก๊กแก๊กแก๊กเพราะเป็นภูมิแพ้ขี้มูกไหลนี่เป็นแป้งน้ำมันไม่มีฝุ่นไงผมชอบเดี๋ยวปกเข้าไหนเดี๋ยวเอาหน้าอีกโอ้ที่สบายมากรู้สึกดีรู้สึกดีมากนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณนะครับที่ติดตามอย่าลืมแป้งน้ำมองเลยะนะครับหน้าร้อนนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับไม่รู้เขาซื้อมาเท่าไหร่พี่เขาให้ผมมาขอบคุณครับสวัสดีครับใครแก้วกบริอ๋อหมวกกบริหายครับสวัสดีครับกบริชับ